ตามปกติแล้วเวลาที่คุณเห็นภาพถ่ายสวยๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็มักจะเห็นภาพถ่ายที่เฉพาะเจาะจงไปที่สิ่งที่สวยงามเหล่านั้นวันนี้ทางช่องของเราจะขอพาทุกท่านมาเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลกสถานที่ชื่อดังเหล่านี้ถ้าซูมออกมาไกลๆจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อ 1. มหาพีระมิดแห่งกีซ่าประเทศอียิปต์1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เราคาดหวังว่ามันจะอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันอยู่ใกล้กับเมืองมากขนาดที่ว่าคุณเดินทางด้วยเท้าไปได้ไม่ยาก 2. สโตนเฮนจ์ประเทศอังกฤษอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอบียังคงอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทุ่งแต่มีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารับชมได้ใกล้ๆ 3. ทัชมาฮาลประเทศอินเดียเบื้องหน้านั้นดูสวยงามมากมายแต่เบื้องหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูแต่สภาพของแม่น้ำนั้นก็อย่างที่ท่านเห็นในภาพ 4. ประตูบรันเดนบรุกประเทศเยอรมนีนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในกรุงเบอร์ลินถึงแม้จะดูสวยงามและอลังการอย่างมากในภาพถ่ายของใครหลายๆคนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ติดกับถนนและตึกธรรมดาภายในเมืองดูผ่านๆก็ไม่มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่ 5. วิหารสกาดาฟามิเลียประเทศสเปนสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนาที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1882แต่ด้วยปัญหาหลากหลายทำให้ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้และถ้ามองไกลๆวิหารขนาดยักษ์นี้ก็ยังดูโดดเด่นในเมืองที่แออัดอยู่ดี 6. ป้อมปราการอะโคโพลิสประเทศกรีซป้อมปราการที่อยู่บนเทือกเขาสูงในลักษณะแบบนี้มีอยู่หลายจุดในประเทศกรีซแต่สำหรับอะโคโพลิสที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออะโคโพลิสแห่งเอเธนส์เราคงนึกว่ามันอยู่ในสถานที่ทุรกันดารแต่ในความเป็นจริงแล้วมันถูกล้อมรอบไปด้วยเมืองอย่างใกล้ชิด 7. พระราชวังต้องห้ามประเทศจีนพระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า450ไร่มีอาคารทั้งหมด980หลังมีห้องทั้งหมด 9,999 ห้องแต่ก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนเล็กๆของกรุงปักกิ่งเท่านั้น 8. ซานโตรินีประเทศกรีซหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดและเคยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นเกาะอันดับ2ของโลกที่พวกเขาอยากมาภาพสวยๆในภาพถ่ายเป็นเพียงแค่การเจาะจงลงไปยังสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่สภาพแวดล้อมภายนอกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด 9. เซ็นทรัลพาร์คประเทศสหรัฐอเมริกาสวนสาธารณะขนาดใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอลรวมกัน460สนามตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กและนั่นเปรียบเสมือนโอเอซิสสำหรับชาวแมนฮัตตันซึ่งคุณจะเข้าใจได้จากภาพนี้รูปปั้นเงือกน้อยประเทศเดนมาร์กรูปปั้นสำริดรูปเงือกนั่งอยู่บนก้อนหินมีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตรตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนฮาเกนในภาพอาจดูสวยงามอลังการแต่เมื่อเราซูมออกมาไกลๆจะเห็นว่ามันคือรูปปั้นขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนก้อนหินริมชายฝั่งแค่นั้นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ